ความเป็นอยู่ของชุมชนโฮมสเตย์เมืองพนาเป็นชุมชนเล็กๆอาชีพส่วนมากก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรคือทำนาทำไร่ได้รับราชการเป็นบางส่วนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับอันดับแรกเลยก็คือสมุนไพรไทยที่แพทย์แผนไทยนะครับอยู่ในหมู่สิทธ์นะครับตำบลพระเหลาและแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งก็คือแหล่งเรียนรู้คุณตารินคุณยายหอมหวนมหานินแหล่งเรียนรู้อีกอันหนึ่งก็คือวัดพระเหลาพระเหลาเทพนิมิตนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นมหาเจดีย์ศรีอำนาจที่วัดบ้านดอนขวัญนะครับอันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดอนเจ้าปู่แล้วก็จะมีลิงเสมนับเป็นพันๆตัวในป่าดงยางในวัดอุทยานดอนเจ้าปู่นะครับแหล่งเรียนรู้อีกอันหนึ่งก็คือศูนย์ทอผ้ามัดมีกีกระตุกต่อไปก็จะเป็นการทำสินค้าโอท็อปข้าวตอกแตกนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะครับกิจกรรมที่ทางโฮมสเตย์เมืองพนาจัดกิจกรรมให้โดยนักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับอันดับแรกเลยก็ตั้งแต่การต้อนรับที่มีน้ำใจไมตรีนะครับอบอุ่นของโฮมสเตย์พนาของเราเมื่อนักท่องเที่ยวมานะครับอันที่สองก็จะเป็นการนำนักท่องเที่ยวเข้าที่พักก็มีความพร้อมนะครับความพร้อมสถานที่ก็สะอาดปลอดภัยอย่างนี้ก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับก็เกิดรายได้ขึ้นมานะครับผมภาคค่ำตอนเย็นนะครับเราก็จะมีการใบสีสู่ขวัญให้นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็จะมีการนันทนาการร่วมรับประทานอาหารสำหรับของที่ระลึกทางโฮมสเตย์เมืองพนาของเราก็ทำผ้าปิดปากหน้ากากเม็ดแล้วก็ปักชื่อสัญลักษณ์ของโฮมสเตย์เมืองพนาเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งได้เคยมาเที่ยวเยี่ยมชมโฮมสเตย์เมืองพนาครับมาแล้วประทับใจเมื่อกลับไปเหตุบอกต่อบอกพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอย่าสิลืมให้กลับขึ้นมาอีกหาโอกาสมาไหมโฮมสเตย์เมืองพนาขอขอบใจอย่าได้ไล่ลืมถิ่นจำไว้อย่าสิลืมอย่าสิลืมครับผมบ้านคำเดือยนะครับตั้งอยู่อำเภอชนมาลจังหวัดอำนาจเจริญมีประชากรทั้งหมดประมาณ 9,300 คนมีครัวเรือนทั้งหมด 2,400 ครัวเรือนนะครับเราจะนำท่านไปกราบพระสักยมุนีหรือพระใหญ่ที่นี่นอกจากนั้นแล้วจะพาท่านไปเดินชมวิถีการทอผ้ามัดมีหรือว่าการทำเครื่องจักสานซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการสัมผัสแล้วก็สามารถลงมือทำเองได้ครับและที่นี่เราก็จะมีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวเมื่อท่านได้มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้สินค้าหลักๆที่เราเลือกทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฮนด์เมดนะครับเป็นลักษณะว่ามือทำเองเช่นการทอผ้าการย้อมครามการทำผ้ามัดผมทำของกิฟต์ช็อปที่เป็นเอกลักษณ์การจักสานเช่นกระยังตะกร้าหรือกระติบข้าวนะครับท่านก็จะไปสัมผัสที่แก่งคันสูงที่เป็นที่โด่งดังตอนขณะนี้นะครับห่างจากที่นี่ประมาณ10กิโลจากนั้นท่านก็จะเข้าไปที่อำเภอชนมาลท่านก็จะไปสัมผัสเท้าธรรมคุดท่านก็สามารถเชื่อมเข้าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ได้และที่นี่เรายังมีแก่งนาซีดาที่ขายปลาแม่น้ำโขงซึ่งถือว่าเป็นที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งครับผมอยากจะขอเชิญชวนท่านที่สนใจในวัฒนธรรมของภูไทยมาเที่ยวครับมาเที่ยวดูความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างๆของชนเผ่าภูไทยท่านจะได้สัมผัสกับภูไทยด้วยตนเองอย่างที่ไม่เคย
เห็นที่ไหนมาก่อนครับ